สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามยโสธรานะคะวันนี้เรามาที่ซุ้มของโมบายถือว่าเป็นอุบัติระยะย้อยนะคะที่มีการนำมาประกอบสร้างโดยการนำเส้นใยนะคะของเส้นได้ในสีต่างๆมาประกอบและเส้นใยนะคะเส้นได้ต่างๆนี้ก็ได้บอกถึงสัญลักษณ์บอกถึงความเป็นมาบอกถึงความสำคัญของสีได้เช่นเดียวกันโมบายที่ประกอบด้วยสีขาวสีเหลืองนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนานะคะเมื่อมองเข้ามาแล้วก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระสงฆ์นะคะดังนั้นโมบายที่ออกในลักษณะอย่างนี้จึงถูกนำมาประกอบสร้างในเขตพุทธสถานและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองเพราะโมบายที่ออกเป็นสีเหลืองและสีขาวนี้สีขาวแทนถึงความบริสุทธิ์มรรคผลนิพพานและสีเหลืองนี้แสดงถึงนะคะความพ้นทุกข์และไม่กลับมาเกิดอีกและเป็นผู้มีความชาญฉลาดคงแก่เรียนเชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ที่พร้อมด้วยสติปัญญาอันเลิศนั่นเองอันนี้เราได้จากโมบายเพียงอย่างเดียวได้จากสีขาวสีเหลืองและโมบายระยะย้อยจากอาจารย์ยโสธราสิริภาพรภากรค่ะ